คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆมาตลอดระยะเวลา126ปีที่ผ่านมาเราเองได้รับการรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลหรือสรพ.นะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการมาตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อเป็นการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลโดยสรพ.ซึ่งนับเป็นครั้งที่4ซึ่งเรียกว่า Re-Accreditation Survey นะครับซึ่งครั้งนี้ทางสรพ.เนี่ยได้ใช้เกณฑ์ใหม่คือเรียกว่าเกณฑ์ Advanced HA นะครับซึ่งเมื่อวันที่25กรกฎาคม2557นี้นะครับคณะกรรมการบริหารของสรพ.ก็ได้ลงมตินะครับให้การรับรองว่าโรงพยาบาลศรีราชนะครับได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์ Advanced HA นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเกณฑ์ Advanced HA นี่นะครับก็เป็นการที่จะต่อยอดจากระบบคุณภาพมาตรฐานหรือ HA เดิมนะครับโดยมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับและนำเอาเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของการรักษาพยาบาลระดับสากลเช่น JCI เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะในการประเมินนี้จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนในขั้นตอนที่1เป็นการประเมินมาตรฐานนะการปฏิบัติเรียกว่า compliance survey นะครับซึ่งเขาจะประเมินโดยใช้เอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อดูว่าเราได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆครบถ้วนถูกต้องนะครับซึ่งจะต้องได้เกณฑ์นี้นะครับเกิน 50% นะว่าเป็น met unmet หรือ partially met นะครับนะถ้าผ่านเกิน 50% เขาถึงจะมาตรวจเยี่ยมซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นที่2ขั้นตอนที่2เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อดูผลของการปฏิบัติงานตามระบบงานต่างๆโดยจะมีผู้เยี่ยมสำรวจเข้ามาตรวจเยี่ยมเข้ามาสัมภาษณ์นะครับต่างๆโดยดูภาพรวมของการบริหารองค์กรทั้งหมดดูระบบงานสำคัญต่างๆและที่สำคัญคือดูกระบวนการของการรักษาพยาบาลนะครับว่าเราทำได้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพดีตามเกณฑ์ที่เขากำหนดหรือไม่นะครับการประเมินจะใช้เกณฑ์ EI 3แล้วก็ O นะครับ E คือ Evaluation I 3ตัวคือมี Improvement มี Integration และมี Innovation และ O คือตัว Outcome ว่าต้องมีผลสัมฤทธิ์ด้วยนะครับโดยทุกระบบงานเนี่ยจะต้องได้คะแนนเกิน3คะแนนเต็ม5นะครับจึงจะถือว่าผ่านนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็ได้รับการประเมินนะครับว่าผ่านในเกณฑ์ต่างๆครบเรียบร้อยนะครับอันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยเฉพาะชาวศิริราชทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับทุ่มเทนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับและที่สำคัญก็คือว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่พัฒนาอย่างเดียวแต่มีการยกระดับนะฮะของการพัฒนาคุณภาพเนี่ยให้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับไปสู่ระดับมาตรฐานนานาชาติด้วยนะครับเราเองเห็นชัดเจนนะครับว่าคุณภาพการบริการของเรารวมทั้งประสิทธิภาพนะการบริการของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้จากที่ผู้มาใช้บริการเป็นผู้ที่บอกเรานะฮะมันตรงนี้เนี่ยผมเองอยากให้พวกเราได้มีความภาคภูมิใจนะครับว่าที่พวกเราได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจต่างๆในการที่จะพัฒนาคุณภาพและยกระดับจนได้ Advanced SA เนี่ยเป็นอันที่มีความหมายมากนะครับนะและถือเป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศด้วยนะครับก็ผมเองก็อยากที่จะขอบคุณนะชาวศรีราชทุกท่านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะทำให้ศรีราชยกระดับไประดับหนึ่งนะครับที่สำคัญเองเราเองหวังผลนะครับที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับแก่ผู้มารับบริการของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะครับและเราเองต้องการที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานนานาชาตินะครับอย่างที่เราได้ตั้งวิสัยทัศน์พันธกิจว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นระดับสากลครับ